สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาเจาะลึกอวตารสุดสวยที่สุดของพันรายนะฟังไม่ผิดนะครับสุดสวยนะครับก็คือนางโมหินีนั่นเองนะครับนางน่าจะเป็นอวตารที่เป็นสตรีนะฮะเป็นหนึ่งในบรรดา24อวตารของพันรายนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยในบรรดาพันราย10ปางเนี่ยเราก็เคยได้ยินมาใช่ไหมครับแต่ว่าพันรายเนี่ยเขาก็บอกว่าบางทีมี24ปางเลยทีเดียวนะครับนางโมหินีเนี่ยเกิดขึ้นมาในคราวที่เทวดาและอสูรเนี่ยร่วมกันกวนเกษตรสมุทรนะครับในคราวที่น้ำอมฤตออกมาจากเทพทันนวันตรีนะครับก็เกิดตกลงกันไม่ได้ระหว่างเทวดาและอสูรก็จะแย่งกันนะฮะเทวดาก็คิดจะโกงอสูรตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับส่วนอสูรก็ไม่ไว้ใจเทวดาตั้งแต่แรกก็มีอสูร2ตัวนะครับไปชิงหม้อน้ำอมฤตมาจากพระทันนวันตรีเพื่อที่จะแย่งเทวดานะฮะขัดคำสั่งของราชาอสูรพลีนะฮะพระวิษณุก็แปลงร่างเป็นนางโมหินีเข้าไปล่อลวงอสูรทั้งสองนะฮะแล้วบอกว่านางนั้นเนี่ยเป็นนางอับสรจากการกวนทะเลน้ำนมนะฮะและอาสาว่านางจะแบ่งน้ำอมฤตให้ทั้งเทวดาและอสูรอย่างเท่าเทียมกันเมื่อนางโมหินีมาปรากฏโฉมต่อเทวดาและอสูรก็ทำให้เทวดาอสูรลุ่มหลงในความสวยงามของนางนะฮะไม่เว้นแม้แต่พระศิวะเองดูรูปนี้ก็รู้นะฮะว่าดูสายตาของพระศิวะนะฮะแน่ละครับในซีรีส์ไม่ได้ใส่เรื่องพวกนี้เอาไว้นะฮะโมหินีทำให้เทวดาและอสูรเนี่ยไปนั่งเรียงแถวนะฮะตนก็จะแจกจ่ายน้ำอมฤตให้ทุกคนดื่มทั้งเทวดาและอสูรนะฮะขณะที่โมหินีกำลังรินน้ำอมฤตนะให้เทวดาและอสูรก็มีอสูรตัวหนึ่งนามว่าสวรรพานุสวรรพานุปลอมมาเป็นเทวดานะฮะเพื่อชิงน้ำอมฤตขณะที่อสูรสวรรพานุกำลังจะดื่มน้ำอมฤตนั่นเองนะครับพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ตะโกนว่าเขาไม่ใช่เทพนะครับสวรรพานุรู้ก็รีบดื่มน้ำทันทีนะฮะโมหินีเห็นเข้าปลอมตัวเหรอจากนั้นนางก็ใช้สุทัศนะจักตัดหัวของสวรรพานุนะถ้าในเรื่องหนุมานก็แบบหัวเราะนะฮะหัวเราะให้ฆ่ายืนเฉยๆนะฮะแล้วก็โดนฆ่าเลยนะฮะแต่ว่าสวรรพานุเป็นอมตะครับเพราะว่าดื่มน้ำอมฤตเข้าไปเหมือนสามารถไม่ตายนะฮะแต่ว่าส่วนลำตัวก็ยังขยับได้แต่ว่าอะไรที่ถูกสุทัศนะจักตัดไปแล้วเนี่ยไม่มีวันต่อกันได้ตลอดกาลนะฮะไม่เหมือนสามารถตรงนี้นะฮะสวรรพานุก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับโดนพวกเทพรังแกพระศิวะเพื่อตัดสินอย่างเป็นกลางก็บอกว่าส่วนหัวเนี่ยจะชื่อว่าราหูนะฮะลำตัวก็จะชื่อว่าเกศและอนุญาตให้ราหูสามารถอมพระอาทิตย์ได้ตามเลือกยามที่กำหนดนะฮะก็จะเกิดสุริยคลาดขึ้นส่วนเกศก็สามารถจับพระจันทร์ได้ก็บันดาลให้เกิดจันทรคลาดได้เพราะฉะนั้นทั้งราหูและเกศก็ทำให้เกิดสุริยคลาดและจันทรคลาดได้ตามลำดับนะฮะเพื่อแก้แค้นในทุกครานับแต่นั้นมารูปวาดก็มักจะทำเป็นโมหินีนะครับใช้จักตัดราหูเพื่อจะบอกว่านี่คืออวตารพระนารายณ์นั่นเองนะครับบางทีก็บอกว่าพระนารายณ์เนี่ยกลับร่างเดิมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้จักตัดเหมือนกันนะฮะวีรกรรมของนางโมหินียังไม่หมดแค่นี้นะฮะโมหินียังมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมีอสูรนามว่าพัสมาสูรนะฮะเป็นเรื่องของอสูรตนหนึ่งที่โง่เขลานะฮะมันก็บำเพ็ญตบะและขอพรจากพระศิวะแทนที่มันจะขอปัญญาเนี่ยกลับไปขอเรื่องฤทธิ์เดชนะครับขอกับพระศิวะว่าเมื่อแปะมือบนหัวใครแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะกลายเป็นเท่าฐานนะฮะพระศิวะให้พรแบบไม่คิดอีกตามเคยนะตามสเต็ปอสูรอยากลองดีนะฮะว่าอสูรเนี่ยอยากพิสูจน์นะฮะว่าพรของพระศิวะเนี่ยใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับงั้นข้าขอพิสูจน์เองก่อนแล้วกันนะฮะมันก็คิดจะเอามือไล่แปะหัวของพระมหาเทพนะฮะให้พระศิวะวิ่งหนีพัสมาสูรนะฮะให้พรไปแบบไม่คิดหนีซะเองนะฮะพระศิวะวิ่งหนีก็ขอความช่วยเหลือจากพระวิษณุนะฮะแล้วก็ท่านก็ไปหลบหลังต้นไม้นะฮะบางทีก็บอกว่าแปลงเป็นต้นไม้หลบนะฮะแล้วพระวิษณุก็แปลงร่างเป็นนางโมหินีนะฮะเป็นร่างนางอับสรไปจำแรงแล้วไปยั่วยวนพัสมาสูรพัสมาสูรเห็นสาวสวยก็หลงคารมนางนะครับก็บอกว่าเออเนี่ยข้าชอบเต้นรำนะฮะก็มาเต้นรำกับข้าไหมอย่างเงี้ยอสูรก็ทำตามไปหมดนะฮะไม่ว่าจะทำท่าอะไรเนี่ยก็ทำตามไปหมดเสร็จแล้วก็มีอยู่ท่าหนึ่งนะครับที่ต้องเอามือแตะบนหัวของตัวเองนะพัสมาสูรก็ทำตามพรของมันได้รับจากพระศิวะมันลืมไปนะครับทำให้มันเนี่ยกลายเป็นเท่าฐานในที่สุดนะฮะด้วยความโง่เขลาของมันเองนะฮะนี่น่าจะเป็นต้นแบบของนนทุกข์ในรามเกียรติ์ก็ได้ซ้ำไปนะที่มันขอนิ้วเพชรแล้วสุดท้ายก็รำตามร่างอับสรของพระนารายณ์นะครับแท้ที่จริงแล้วรามเกียรติ์น่าจะเอาต้นแบบมาจากเรื่องของพัสมาสูรนะฮะที่พระนารายณ์แปลงร่างเป็นผู้หญิงไปหลอกอสูรนะฮะพระนารายณ์ก็หลอกให้นนทุกข์เนี่ยเต้นนิ้วเพชรของมันก็ไปโดนขาเข้านะฮะแล้วนนทุกข์ก็โดนสังหารในที่สุดนะฮะหลังจากนั้นพระศิวะเห็นพระวิษณุในร่างโมหินีนะครับก็ยังไม่หายอยากนะฮะอยู่มาวันหนึ่งพระศิวะบอกว่าให้พระวิษณุแปลงร่างเป็นโมหินีอีกรอบนะฮะ
พระวิษณุทนการรบเร้าไม่ไหวก็แปลงร่างเป็นโมหินีนะฮะพระศิวะเกิดความกำหนัดอดใจไม่ไหวนะฮะก็เสพสังวาสกับนางโมหินีแล้วมีน้ำเชื้อหยดลงมานะฮะเสร็จแล้วพระศิวะก็บอกให้วายุเทพเก็บเอาไว้นะฮะภายหลังเนี่ยพระศิวะบัญชาให้วายุเทพนำน้ำเชื้อเนี่ยไปมอบให้กับนางอัญชนาซึ่งเป็นวานรนะฮะและคนคนนี้แหละครับที่เป็นแม่ของหนุมานนะครับเพราะฉะนั้นภายหลังเนี่ยหนุมานก็เป็นอวตารของพระศิวะด้วยสาเหตุนี้นะฮะก็เกิดมาจากน้ำเชื้อของพระศิวะเอาจริงๆนะพระศิวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นพ่อของหนุมานโดยอ้อมๆนะครับแล้วคนอุ้มขันก็คือนางอัญชนานะครับแล้วนางโมหินีก็คือคนที่ทำให้น้ำเชื้อหยดลงมานะฮะดูไปดูมาเนี่ยก็คล้ายๆกับการทำครรภ์สมัยใหม่นะครับที่การมีลูกใช้น้ำเชื้อจากคนอื่นนะฮะในอีกตำนานเล่าว่ามีอสูรตนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นอสูรสาวนะครับหรือเรียกว่าอสุรีก็คือนางมหิงสีนะฮะมหิงสีก็คือควายสาวนะฮะอสูรควายสาวเป็นลูกพี่ลูกน้องของมหิสาสูรนางมหิงสีขอพรว่าขอให้มันเนี่ยตายด้วยลูกของพระศิวะกับพระนารายณ์เท่านั้นนะฮะสองมหาเทพรู้เข้าก็ตกลงที่จะให้กำเนิดบุตรด้วยกันนะครับเพราะว่าคนให้พรคือพระพรหมนะฮะพระนารายณ์ก็แปลงร่างเป็นโมหินีแล้วก็มีลูกกับพระศิวะโอ้ยตายแอบวายนิดๆนะนี่คราวนี้กินอยู่ด้วยกันแบบถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเป็นอารมณ์นะฮะแต่ว่าทำไปด้วยหน้าที่นะให้กำเนิดบุตรนามว่าธรรมสัทธานะครับพระศิวะก็ให้ธรรมสัทธาเนี่ยจุติในโลกมนุษย์และมีนามว่าพระอัยยปันหรือว่าสวามีอัยยปานั่นเองนะครับเอาไว้จะพูดถึงรายละเอียดของบุตรของพระศิวะพระนารายณ์นี้ในภายหลังนะครับจริงๆแล้วคอนเซปต์เรื่องของการที่พระนารายณ์เนี่ยไปเป็นเมียของพระศิวะในร่างของโมหินีคงเป็นการรอมชอมระหว่าง2นิกายนะฮะก็เลยมีเรื่องของหริหระบุตรขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับนางโมหินีเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่านางย่อมเกี่ยวกับโมหะหรือความลุ่มหลงยังไม่ต้องสงสัยนะฮะในการกวนเกษียณสมุทรนางก็คือตัวแทนของความลุ่มหลงราคะและผู้ไม่ลุ่มหลงไปกับราคะก็ได้น้ำอมฤตนะฮะไม่ลุ่มหลงไปกับราคะและโมหะก็ได้น้ำอมฤตไปใช้ในที่สุดนะครับในที่สุดเทวดาก็ชนะอสูรนะฮะเพราะได้บัฟเป็นน้ำอมฤตนะฮะเอาละครับเรื่องของนางโมหินีนะครับจะเห็นว่านางก็มีอิทธิพลมากต่อเทวดานะฮะก็คือนางนี่แหละทำให้เทวดาได้บัฟอมตะนะฮะก็เรื่องของนางโมหินีก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่ตาม Facebook ก็สามารถเซตค่าเห็นข้อความอัปเดตก่อนใครเพื่อนนะครับตามนี้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ